ตั้งใจกินสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ตั้งใจเพราะพี่น้องมากินเมนูฮิตจ้ะฮิตแห้งจ้ะในต่อๆนะจ้ะเสียงกรอบว่าจ้ะเป็นใส่กรอกเกี๊ยวนะจ้ะอันนี้หนูเฮ็ดเป็นใส่กรอกแดงโบราณใส่กรอกในตำนานจ้ะเอามาทอดให้กรอบๆนะจ้ะตั้งใจกินขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับตั้งใจกินมาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันค่ะกินแบบโบจิ่มก็น่าจะกรอบนอกนุ่มในแซ่บอีกแบบจ้ะน้ำจิ้มซื้อมากจ้ะเอาพริกป่นโรยหน่อยนึงจ้ะลูกชิ้นกับโหระพาเข้ากันดีค่ะจ้ะหอมผักชีจ้ะต้นย้ายไงจนเลื่อยกล่องThank you.
็นเมนูเหมือนจะทำง่ายแต่เฮ็ดบ่ง่ายเด้อจ้ะทอดโดนเติบจ้ะดูตามคลิปนะจ๊ะเป็นบอกว่าถอดสองรอบสองรอบบ่กรอบจ้ะหนูถอดสี่รอบเหมือนจะกรอบนะแต่ต้องถอดให้กรอบกว่านี้นะจ๊ะแบบThank you.
ชิ้นสุดท้ายจ้ะแซ่บเป็นคนที่มักใส่กอกแดงอยู่แล้วเนาะจ้ะเอามาทอดกรอบๆแบบนี้ก็แซ่บไปอีกแบบนึงจ้ะจริงๆต้องทอดให้กรอบพวกนี้เนาะจ้ะอันนี้ทอดบ่กรอบปานใดเที่ยวหน้าเอาไว้เนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กินบ่สุภาพกินบ่เรียบร้อยกินมุ่งมั่นก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับตั้งใจกินน้ำในด้วยจ้ะขอบคุณมากๆค่ะ